ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับพีทีประจวบ FC ครับต่อพิฆาตทำการประกาศเปิดตัวเจนรับสัมพอดีพวงด้วยดาวรุ่งอีก4คนเข้าประรวมทัพลุยศึกทลิกในซีซั่น2024ทางฝั่งของทนานทัพอุทัยธานี FC ครับได้เปิดตัว7แข้งใหม่ครับรวมทัพสู้ศึกทลิกในฤดูกาลหน้าปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเปิดลังถล่มสโมสรพนมเปญครับจากกัมพูชาไปถึง5ประตูต่อ1นกใหญ่ชัยนาทบิวครับปิดดิวเอ็มบรากาเสริมแกร่งเกมรุกในซีซั่นใหม่เคียสมุทรสมุทรปราการซิตี้ครับทำการคว้าตัวทางฝั่งของตอนนั้นเซบาสเตียนสคาโรนีครับคุมแดนกลางในซีซั่น2024ลุยศึกทลิก2นะครับมาอัปเดตข่าวสารของช่วงแรกของนี้ครับกับประจำวันที่17เดือนกรกฎาคมครับไปพร้อมกับเบดลีย์แฟมิลี่กันเลยครับประเด็นข่าวสารเล็กคนนี้ครับยกพลไปกันที่ทางฝั่งของตะด้านต่อพิฆาตกันหน่อยครับล่าสุดได้จัดการเปิดตัวกองหน้าคนใหม่เจนรับสัมภาวดีครับเข้าร่วมทีมเจ้าเป็นทางการแหละครับโดยทางฝั่งของตะด้านพีทีประจวบนั้นครับทีมในศึกทลีครับได้จัดการเปิดตัวตะด้านเจนรับสัมภาวดีช่วยสู้ศึกในฤดูกาล2024เป็นทีเรียบร้อยแล้วครับโดยซึ่งทางฝั่งของตะด้านเจนรับนั้นครับในวัย29ปีครับเพิ่งที่จะหมดสัญญากับทางเดอะระบิดก่อนที่จะตัดสินใจย้ายคำรวมทัพต่อพิฆาตถือเป็นการเสริมทัพคนที่จัดในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมานั่นเองนะครับและสำหรับทางฝั่งของตะนั้นเจนรับสัมภาวดีนั้นครับเคยผ่านการค้าแข่งกับหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นสโมสรโบริสเทอร์เอฟซีเอสซีจีเมืองทองตราด FC การเทือ FC ลำพูนบุรีเออร์และ BG ปทุมครับเป็นสโมสรล่าสุดและนอกจากนี้ครับยังเคยติดทีมชาติไทยครับใน U19 ปี U21 และ U23 ปีรวมถึงครับยังเคยพาทีมชาติไทยครับคว้าเหรียญทอง4เกมได้ถึง2ครั้งในสมัยปี2015และปี2017อีกด้วยนั่นเองครับยังไม่หมดครับทางฝั่งของทางด้านพีทีประจวบนั้นครับยังประกาศเปิดตัว4แข้งดาวรุ่งประกอบไปด้วยทางฝั่งของทางด้านชิดสนุพงศ์พิมสารจิตติพัฒน์วสูงเนินภาวะดลไทยเจริญและทางฝั่งของตะนั้นอีกครั้งสันหลนครับเข้าร่วมทัพอย่างเป็นทางการอีกด้วยเลยครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่คนแรกกันก่อนครับอย่างทางฝั่งของตะนั้นเจ้าแพทหรือทางฝั่งของตะนั้นชิดสนุพงศ์พิมพ์สั่งครับกองหน้าวัย28ปีครับจากสโมสรหัวหินมาราเลนา FC ครับก็ได้เคยผ่านการค้าแข่งกับสโมสรอย่างทนันนนทบุรียูไนเต็ดหัวหินซิตี้มาก่อนหน้านี้ครับและก็ในฤดูกาลที่ผ่านมาครับได้ย้ายเข้ารวมทัพต่อพิฆาตในสัญญายืมตัวก่อนที่จะตกลงเซ็นสัญญาและย้ายกับทีมในซีซั่นใหม่นี้เลยครับในขณะที่คนที่2ครับอย่างทนันจงรถถังครับหรือทางฝั่งของทนันจิตติพัฒน์วังสูงเนินครับนิทริววัย19ปีครับจากสโมสรหัวหินเช่นกันครับก็เคยผ่านการค้าแข่งกับสโมสรอย่างทางด้านนนทบุรียูไนเต็ดหัวหิน FC ก่อนที่ในฤดูกาลที่ผ่านมานั้นครับได้ย้ายเข้ารวมทัพต่อพิฆาตในสัญญายืมตัวเช่นกันและก็ได้ตกลงเซ็นสัญญาและย้ายเพิ่มอีก1คนเลยครับส่วนขนาดคนที่3ครับอย่างทางฝั่งของทางด้านเจ้าเติ้ลภูวดลไทยเจริญกองกลางวัย19ปีครับเคยเป็นอดีตเยาวชนของทางด้านเมืองทองและก็ได้ผ่านการเล่นฟุตบอลระดับนักเรียนกับทางโรงเรียนเทพศิรินทร์และก็ได้ย้ายเข้ามาและในกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับก็อยู่ในชุดแชมป์จัตุรมิตรปีที่ผ่านมาแหละครับในขณะที่คนที่4ครับน่าสนใจครับอย่างทางด้านอิคราสันลุนนั้นครับกองหน้าวัย20ปีครับเคยสร้างชื่อกับโรงเรียนเทพศิรินทร์โดยการพาทีมคว้าแชมป์กลุ่มพระศึกษา18ปีก่อนที่จะไปโดดเด่นครับจนพาทีมคว้าแชมป์กีฬา74ครับพร้อมกับคว้านักเตะรางวัล MVP ครับหลังจากนั้นครับก็ได้เริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพกับสโมสรอย่างทางด้านจามจุรียูไนเต็ดก่อนที่จะย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพต่อพิฆาตในที่สุดเลยครับขยับไปตอนที่ทางฝั่งของทางด้านทัพอุทัยกันหน่อยครับล่าสุดได้ทำการลงคลิปเปิดตัวนักเตะใหม่ครับถึง7คนที่จะเข้ามาร่วมทีมในการสู้ศึกทลิกในฤดูกาลหน้านี้แหละครับโดยทางฝั่งของทางด้านจัดแข้งใหม่ในคลิปนั้นครับประกอบไปด้วยทางฝั่งของทางด้านเจ้าอาร์ตวัฒนกรสวัสดิ์นครเบกซ้ายครับจักริดรัตตระกูลปีกซ้ายลูคัสปีกขวาชูชกลอมเมนกองหลังจุดทานอคูเดโลกองหน้าฮูลิโอกองหลังและทางฝั่งของทางด้านปิ่นเลียมเบเดเชอร์ครับซึ่งได้เซ็นสัญญาถาวรกับทีมเลยแหละครับและสำหรับทั้ง7คนนั้นครับถือเป็นการเสริมทัพคนที่10ถึงคนที่16ของทัพอุทัยเลยครับที่จะคว้าตัวเข้าร่วมทัพในการสู้ศึกทลิก1ในฤดูกาลหน้าด้วยกันเลยครับขยับไปตอนที่ทางฝั่งของทางด้านบุรีรัมย์กันหน่อยครับทีมแชมเปี้ยนลีก9สมัยครับเมื่อได้เปิดสนามชังกรีลาลงเกมอุ่นเครื่องเป็นครั้งที่2เลยครับที่ได้เอาชนะสโมสรพนมเปญคราวครับทีมแกร่งจากกัมพูชาไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ1นะครับโดยทางฝั่งของทางด้านทัพประสาทสายฟ้านั้นครับก็กำลังอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมสำหรับซีซั่นใหม่ครับซึ่งล่าสุดก็ได้ลงสนามอุ่นเครื่องเป็นเกมที่2ครับที่ได้พบกับพนมเปญคราวทีมแกร่งจากกรีกกัมพูชาเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับผลการแข่งขันครับเป็นสโมสรบุรีรัมย์นี่แหละ
ครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะพนมเปญคราวไปถึง5ประตูต่อ1เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ในการอุ่นเครื่องปิดซีซั่นนั่นเองนะครับและซึ่งรายชื่อผู้ทำประตูนั้นครับในนาทีที่28ครับขึ้นนำโดยทางฝั่งของธนันสุภชัยเดชลูกที่2ครับเป็นทางฝั่งของธนันกิจเมวิโซลีในนาทีที่30นาทีที่47ครับเป็นนักเตะใหม่ครับ3ประตูต่อ0ครับก็คือทางฝั่งของธนันคีกรอบโมราเอสและทางฝั่งของ4ประตูต่อ0ครับเป็นนักเตะใหม่เช่นกันครับเป็นทางฝั่งของธนันวากัสในนาทีที่59นาทีที่61ครับเป็นทางฝั่งของนักเตะพนมเปญครับไล่มา4ประตูต่อ1และปิดท้ายที่ทางฝั่งของธนันคีกรอบโมราเอสในนาทีที่90ซึ่งตีห่างไปถึง5ประตูต่อ1ด้วยกันแหละครับจากนั้นครับขยับไปตอนที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายฟุตบอลของทางด้านไทยลีก2กันหน่อยครับอย่างทางด้านสโมสรไชน่าทอนบิลได้ประกาศคว้าตัวทางฝั่งของทางด้านเอ็มมานูเอลเอ็มบรากาครับปีกชาวแคนเบอร์รูนครับเพื่อเตรียมทีมครับเพื่อเตรียมความพร้อมสู้ศึกในไทยลีก2ด้วยกันเลยครับโดยทางฝั่งของทางด้านเคงวัย25ปีนั้นครับย้ายมาจากทีมในลีกกัมพูชาครับซึ่งเจ้าตัวก็เคยเล่นให้กับ2สโมสรในลีกของกัมพูชาอีกทั้งครับยังเคยค้าแข่งในลีกยุโรปในประเทศฝรั่งเศสและก็ในประเทศโปรตุเกสมาแล้วเลยครับและสำหรับทางฝั่งของทางด้านเอ็มมานูเอลเอ็มบรากานั้นครับก็ถือเป็นนักเตะใหม่ต่างชาติคนแรกครับที่ทางไชน่าทอนบิลได้เสริมทัพเข้ามาร่วมทีมในการลุยศึกไทยลีก2ในฤดูกาล2024นี้เป็นต้นไปเลยครับประเด็นปิดท้ายของนี้ครับขอไปปิดท้ายที่ตลาดซื้อขายฟุตบอลของทางด้านทัพเคียร์สมุทรประกาศชิตีกันหน่อยครับได้ประกาศคว้าตัวทางฝั่งของเซบาสเตียนสคาโรนีครับกองกลางชาวออสเตรียเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการเลยครับโดยทางฝั่งของมิดฟิลด์วัย24ปีนั้นครับก็ได้เข้ามาทดสอบฝีเท้ากับเคียร์สมุทรตั้งแต่การอุ่นเครื่องที่ออกไปเยือนชลบุรีเอฟซีเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาครับก่อนที่จะทำผลงานส่วนตัวเข้าตาทีมงานครับจนดึงเข้าไปร่วมทีมในท้ายที่สุดเลยครับและสำหรับฝั่งของทางด้านเซบาสเตียนสคาโรนีนั้นครับได้เริ่มต้นในการเล่นฟุตบอลด้วยการอยู่ในทีมเยาวชนของสโมสรบลิมเบนโรสกับทีมยู18ปีโดยเล่นให้กับทีมในออสเตรเลียมากมายครับทั้งทางฝั่งของทางด้านบลิมเบนสไตเกอร์กลูโคสยูไนเต็ดและทางฝั่งของโอลิมปิก FC นั่นเองเนี่ยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ